ดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะวันนี้วันอังคารค่ะที่10มกราคม2560แล้วค่ะวันนี้อยู่กับตรีนันทราชชวลาและอาจารย์พรโพธิ์ลีลาประเสริฐค่ะครับก็ต้องบอกว่าศักราชใหม่วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่น้องตรีได้มาช่วยนะครับจัดรายการเป็นไงฮะปีใหม่ไปเที่ยวไหนมาบ้างปีใหม่ไม่ได้ไปไหนค่ะไปเที่ยวบ้านสามีมาครับแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวใช่ค่ะอยู่กับครอบครัวตลอดเลยค่ะจ้ะก็อย่างที่ทราบครับในเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนในช่วงนี้ไม่เว้นแม้กระทั่งกรุงเทพมหานครเองฝนก็ตกต่อเนื่องทั้ง2วันนะครับใช่ค่ะทางรายการอย่างที่ได้เกริ่นนำไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็อยากจะมีส่วนเป็นกำลังใจเล็กๆนะครับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ภาคใต้ก็ได้มีการหารือกันครับแล้วก็จัดกิจกรรมอย่างเร่งด่วนก็คือวันที่22มกราคมนี้นะครับก็ทางรายการก็ได้จัดกิจกรรมในเรื่องของการตรวจดวงชะตาครับเพื่อปันน้ำใจช่วยภายใต้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับกิจกรรมนี้ก็คือการดูดวงการกุศลนั่นเองรายได้นะครับหรือว่าค่าครูทุกบาททุกสตางค์เนี่ยจะนำไปบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งหมดโดยที่ไม่ได้มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเกี่ยวกับกำหนดการเป็นดังนี้ครับค่ะในวันอาทิตย์ที่22มกราคมนะคะรอบเช้าค่ะ9โมงถึงเที่ยงนะคะแล้วเราก็มีรอบบ่ายค่ะตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงบ่าย3โมงเย็นนะคะที่ Miracle Studio กัญจนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะครับสามารถติดต่อเข้ามาลงทะเบียนก่อนนะคะจ้าค่ะที่เบอร์0851293697และ0831997972ค่ะครับก็ต้องบอกว่าใครที่เคยมีความประสงค์อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมตรวจดวงชะตานะครับโดยเฉพาะในช่วงศักราชใหม่ที่เพิ่งก้าวผ่านเข้ามาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตกันละกันนะก็เป็นโอกาสที่ดีนอกจากได้ตรวจดวงชะตาวางแผนชีวิตแล้วเงินทุกบาทที่เป็นค่าครูของคุณนั้นก็จะได้นำไปทำบุญช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยแต่อย่างที่ตรีบอกครับก็ต้องโทรมาลงทะเบียนก่อนนะเพราะว่าจำนวนที่รับเนี่ยก็มีจำกัดเหตุผลก็คือว่าถ้ารับมากจนเกินไปผมเองก็คงไม่ไหวเดี๋ยวการพยากรณ์จะผิดเพี้ยนนะครับจะกรอบที่ควรจะเป็นนะฉะนั้นถ้าใครสนใจก็หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง0851293697และ0831997972ตอนนี้น้องทีมงานพร้อมที่จะรับสายแล้วครับค่ะในใครฟังอาจารย์ไม่ทันก็จดตามที่ขึ้นหน้าจอได้นะคะเบอร์โทรศัพท์2โทรนี้โทรมาลงทะเบียนกันค่ะแต่ก็มีหลายท่านนะครับที่เป็นแฟนรายการแล้วก็พอจะทราบข่าวว่าเราจะทำกิจกรรมนี้บางท่านก็บอกว่าวันอาทิตย์ที่22ติดภารกิจค่ะบางท่านก็โอนเงินมาขอร่วมบริจาคด้วยก็ยินดีนะครับเราจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางตรงนี้ให้อันนี้คือหนึ่งเรื่องราวที่เป็นเหตุความจำเป็นเร่งด่วนนะฮะที่พวกเราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันครับค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่เห็นด้านขวามือของน้องตรีนี้นะครับแอบตั้งไว้จ้ะก็คือในเรื่องของไลฟ์สดนะตามสัญญาเมื่อวานนะครับเราเห็นหลายท่านให้ความสนใจเมื่อรายการเปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็มีหลายท่านครับที่สอบถามเข้ามาในเรื่องของดวงชะตาวันนี้นะครับกติกาง่ายนิดเดียวครับก็ขอให้ผู้ชมเนี่ยมีส่วนร่วมกับการแชร์ไลฟ์ค่ะกดไลค์นะครับแล้วก็แชร์แบบสาธารณะแล้วทางทีมงานเนี่ยจะทำการสุ่มผู้โชคดีนะครับที่สอบถามดวงชะตาเข้ามาผ่านช่องทางไลฟ์เนี่ยนะในเบรกที่2และก็เบรกที่3นะครับฉะนั้นกติกาง่ายนิดเดียวครับต้องกดไลค์กดแชร์เปิดเป็นพับลิกนะถึงจะเข้าร่วมกติกานี้ได้นะครับอีกหนึ่งเรื่องนะหนังสือที่เห็นด้านหน้านี้ครับเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับกระจกส่องนำทางชีวิตปี2560ครับโดยท่านอาจารย์ธนกรศิลป์เกษมซึ่งเป็นครูบาลอาจารย์ของผมนะฮะทุกท่านคงทราบอยู่แล้วปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยาอดีตเป็นนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ถึง7สมัยก็ได้กรุณามอบหนังสือดีๆนะครับมาแจกให้กับแฟนรายการตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้วกติกามีง่ายนิดเดียวครับค่ะคุณผู้ชมพิมพ์พีดีนะคะวงเล็บหนังสือค่ะตามด้วยชื่อสกุลจังหวัดนะคะหรือใครอยากจะถามคำถามพ่วงมาด้วยเนี่ยก็อาจารย์ก็ใจดีค่ะครับค่ะส่งมาที่422-1606ค่ะจ้ะหนังสือเล่มนี้ก็ต้องบอกว่ามีครบนะฮะคำพยากรณ์ดวงทั้ง12ราศีตลอดทุกเดือนเลิกงามยามดีนะครับตลอดทั้งปี2560
รวมถึงเคล็ดในเรื่องของการเบิกบุญแก้กรรมตลอดจนมีการรวบรวมพระคาถาที่สำคัญในการบูชาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์รวมถึงพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับก็มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้วแต่ถ้าใครใจร้อนหรือว่าพลาดจากการร่วมสนุกในช่วงนี้นะครับก็สามารถที่จะไปซื้อหาได้ตามร้านหนังสือชั้นนำครับค่ะนี่อาจารย์ขามีแฟนรายการทักมาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์และทีมงานทุกท่านนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้ะก็ตามกติกานะถ้าใครอยากจะสอบถามดวงชะตาก็ขอให้ช่วยกดไลค์นะครับแล้วก็แชร์ที่เป็นพับลิกเดี๋ยวทางน้องทีมงานเนี่ยจะสุ่มหรือว่าแรนดอมนำมาตอบนะครับซึ่งตีก็จะเป็นคนอ่านสดๆแล้วก็ตอบกันแบบนี้เลยใช่ค่ะแต่ช่วงแรกเป็นช่วงของพยากรณ์ดวงรายวันนะครับของทั้ง12ราศีไม่เป็นการเสียเวลาครับอังคารที่10มกราคม2560จันทรคติการขึ้น13ค่ำเดือน2นักษัตริย์ยังคงเป็นวอกอยู่นะครับประจิมหรือว่าทิศตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือบูรพาหรือตะวันออกส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับมันนี่คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้สำหรับชาวราศีมังกรเน้นเลยนะครับก็คือในเรื่องของสุขภาพนะในแง่ของการทำงานอะไรที่ยังไม่มีปัญหาไม่จำเป็นต้องไปปรับเปลี่ยนนะฮะพูดง่ายๆอย่าคิดเยอะแต่การลงทุนวันนี้ไม่เหมาะเลยมีโอกาสติดลบขาดทุนเข้าเนื้อสุดท้ายความรักการเริ่มต้นความสัมพันธ์สำคัญที่สุดวันนี้ถ้ามีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจอย่ารีบร้อนครับค่ะราศีต่อไปราศีกุมค่ะจริงๆแล้วตอนนี้ก็มีหลายท่านสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องสีฉลกด้วยค่ะเหมือนเดิมนะครับเรายังคงคลุมโทนด้วยสีสุภาพในเรื่องของเสื้อผ้าแต่สีสันที่จะนำมาเสริมฉลกเป็นสุภาพสตรีก็จะมีกระเป๋าต่างหูนะครับสร้อยคอผ้าพันคอผู้ชายก็เน็กไทเข็มกลัดนะเข็มกลัดเน็กไทก็ได้หรือแม้กระทั่งแหวนพวกนี้นำมาสวมใส่นะครับสีที่ฉลกสำหรับมังกรวันนี้เน้นสีเขียวเสริมสุขภาพครับค่ะราศีต่อไปเลยค่ะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะใครที่มีนายเป็นสุภาพสตรีเนี่ยวันนี้จะมีแต้มต่อซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรนะครับในเรื่องของสภาพคล่องไม่เป็นภาระใครแต่เรื่องของหัวใจวันนี้อย่าเปิดเผยมากนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่กับคนที่กำลังอยู่ระหว่างการคบหาดูใจวันนี้ฉลกด้วยสีแดงนะฮะเน้นคนอุปถัมภ์ครับค่ะต่อเลยค่ะที่ชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางครับบรรยากาศการทำงานไม่ค่อยดีนะระวังไปเหยียบเท้าใครสอดคล้องกันฮะกับเรื่องงานวันนี้หาเงินยากจะมีเรื่องที่ยากลำบากต่อการตัดสินใจแต่ความรักวันนี้พอจะมีลาภผลในเรื่องรักนะครับถึงมีปัญหาก็ไม่มากมายคนโสดพอจะมีลูกฟลุกค่ะสีที่ถูกชะโลกค่ะวันนี้เข้มๆหน่อยฮะราศีมีนใส่สีดำนะครับค่ะต่อที่ชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมบ้านมีกฎบ้านเมืองมีกฎเมืองคุณทำงานในห้างร้านบริษัทองค์กรเนี่ยก็ต้องเคารพในเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับหรือแม้กระทั่งคนทำธุรกิจก็ต้องระวังในเรื่องของพวกข้อกฎหมายเงินทองไม่มีปัญหาสภาพคล่องนะครับแม้มีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายในเรื่องของภาษีสังคมก็ไม่ติดหัวใจต้องมั่นใจพยายามใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์ครับค่ะสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้เน้นเรื่องงานนะเรื่องกฎกติกาสำคัญนะฮะสีม่วงค่ะต่อไปราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้ในแง่ของการทำงานต้องบอกว่าไม่ใช่วันที่ดีสักเท่าไหร่แม้จะใช้ความพยายามมากกว่าปกติแต่วันนี้เผื่อใจนะครับงานอาจจะไม่สำเร็จดังที่ใจหวังเงินทองยังคงไม่ได้รับผลกระทบอีกหนึ่งราศีอาจจะเป็นต้นเดือนก็ได้นะครับวันนี้ติดขัดก็พอที่จะดึงเงินกับคนใกล้ชิดแต่ความรักหัวใจผมทายดีครับและดูมีเสน่ห์กับคนรอบข้างแต่สิ่งที่อยากจะฝากวันนี้ระวังทำในสิ่งที่ผิดครับสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้งานยากทำอะไรอาจจะไม่สำเร็จเผื่อเหลือเผื่อขาดหาคนซัพพอร์ตสีบรอนซ์ทองครับต่อที่ชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมการทำงานวันนี้เสียเวลานิดนึงครับเน้นในเรื่องของการวางแผนต้องบอกว่าวันนี้คิดอ่านอะไรไม่พลาดนะครับ
โดยเฉพาะในเรื่องของการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าเงินทองเหมาะสำหรับการติดตามทวงถามโดยเฉพาะคนที่มีลูกหนี้ค้างชำระหัวใจเน้นคนที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้อยู่เฉยๆคงไม่มีราชรถมาเกยพยายามนำเสนอตัวเองใช้โอกาสให้มากที่สุดครับสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้ก็ต้องเสริมเสน่ห์หน่อยนะโดยเฉพาะคนที่อยากจะมีคู่ส้มนะฮะต่อไปราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เน้นความรวดเร็วนะเขาบอกว่าทำอะไรเนี่ยพยายามตีประเด็นให้แตกเน้นการวางแผนระยะสั้นจะเห็นผลเป็นรูปธรรมจับต้องได้ครับเงินทองก็ยังเป็นอีกหนึ่งราศียังคงตัดสินใจได้ดีนะครับการลงทุนไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงสอบผ่านหัวใจเน้นคนที่ยังไม่พร้อมครับถึงจะมีโอกาสก็ต้องควบคุมตัวเองให้ดีโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวัยเรียนเพราะวันนี้แลดูหวือหวาครับสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นโทนสีเทานะครับต่อไปราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนอีกหนึ่งราศีวันนี้เน้นในเรื่องของสุขภาพอากาศเปลี่ยนนะครับงานผมใช้คำว่าค่อนข้างจะมีปัญหาอุปสรรคมากพอสมควรเลยแหละแต่ในทางกลับกันถ้าสิงห์คนไหนที่ทำงานต่างถิ่นฐานหรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศถือว่าสมรูปดวงเงินทองไม่เด่นนะฮะเสียเปรียบมีแต่คนแสวงหาผลประโยชน์แต่ความรักหัวใจวันนี้ราบรื่นลงตัวและคนที่มีครอบครัวมีโอกาสสมหวังในเรื่องของการตั้งท้องมีบุตรครับสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้สุขภาพนะเขียวฮะต่อไปราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมในเรื่องของเงินทองรวมถึงการลงทุนกับการงานนั้นเน้นในเรื่องของข้อมูลข่าวสารหมดเลยงานข่าวสารที่ได้รับการประกาศผลจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับการกระทำในช่วงที่ผ่านมาแต่ถ้าเป็นข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของเงินทองการเงินการลงทุนถ้ามีข่าววันนี้จะเป็นข่าวที่น่ายินดีครับความรักหัวใจระวังคนมีเจ้าข้าวเจ้าของเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตสีที่ถูกโฉลกค่ะคิดดีทําในสิ่งที่เป็นมงคลยังไม่พอยังต้องมีความหนักแน่นด้วยโดยเฉพาะประเด็นเรื่องรักใครๆสีน้ําตาลครับต่อที่ชาวราศีตุลเลยค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้อย่ารวมศูนย์นะครับในแง่ของการทำงานถึงจะทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองใช่ว่างานจะออกมาดีครับหากภารกิจมีมากต้องรู้จักผ่องทายให้หาตัวช่วยเงินทองพอจะมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการริเริ่มทำธุรกรรมใหม่ๆหัวใจวันนี้อย่ารีบร้อนครับค่อยๆปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติดีที่สุดสีที่ถูกโฉลกค่ะอย่ารวมศูนย์บอกไว้แล้วสีดำเรื่องงานครับต่อที่ชาวราศีพิจิกเลยค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเน้นการทำงานเบื้องหลังนะครับจะช่วยทำให้งานคล่องตัวมากกว่าเบื้องหน้าทำอะไรได้มากกว่าออกหน้าเองพูดง่ายๆการเงินมีเกณฑ์ได้รับการติดต่อที่สำคัญในเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นด้วยหัวใจก็มีโอกาสได้รับความสนใจจากเพศเดียวกันนะครับสีที่ถูกโฉลกค่ะสีม่วงฮะปิดท้ายด้วยชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมเหมาะสำหรับการใช้คอนเนคชั่นที่มีให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ผลตอบแทนต่างๆหาคนที่มีความต้องการสอดรับกับความประสงค์ของเราความรักทำวันนี้ให้ดีที่สุดได้แค่ไหนก็แค่นั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนในส่วนของการทำงานวันนี้หากได้รับความช่วยเหลือเรื่องงานจากเพศตรงข้ามให้ดูครับว่ามีนัยยะอะไรแอบแฝงหรือไม่สีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นแต่หนักแน่นในเรื่องของงานครับสีเทาค่ะครบทวนทั้ง12ราศีนะคะขอทวนช่องทางการติดต่อสื่อสารกับเราค่ะคในช่วงหน้านะคะอาจารย์จะดูสายสดๆ ด้วยนะคะรวมไปถึงข้อความ SMS ค่ะคุณผู้ชมสามารถพิมพ์พีดีนะคะตามด้วยชื่อนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดถ้าอยากถามลัคนาราศีเนี่ยก็ใส่สถานที่เกิดมาด้วยนะคะแล้วก็ส่งคำถามต่างๆค่ะส่งมาที่422-1606นะคะช่วงหน้ารับสายสดค่ะ024960493และ024960494ช่วงนี้พักเบรกสักครู่ค่ะครับ